พี่น้องพวกเจ้าจำเครื่องตัวนี้ได้บ่เดี๋ยวสิเบิ่งแป๊บมันคือฮาเวสครับครับกับผมกับบริษัทงานมาโดนเตือนแล้วพี่น้องคือว่าเขาทำงานหนักเกินนะครับก็เลยให้เขาพักผ่อนนะครับให้นอน นอนก็นอนคาโคตรเนี่ยอันนี้ผมบริษัทงานมารู้สึกว่าสี่ปีกว่าๆมั้งครับนะครับโอ้โหยาวนานมากนะครับนะสำหรับฮาเวสตัวนี้ครับก็ถือว่าเป็นเครื่องไอ้เป็นเพื่อนซี่ผมยางดีเลยนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับลุยงานนักได้ดีมากๆนะครับผมมาที่นี่คลิปวิดีโอนี้ผมสีมาสตาร์ทครับอันนี้ผมไม่ได้สตาร์ทมา1ปี1ปีกว่าๆเลยครับนี่นะ oh, no. ผมบ่ตัวบ่เจ้าหรอกครับจริงๆแต่ว่าผมเทน้ํามันออกจากทางเบิ่นแล้วครับนี่ในทางบ่มีน้ํามันแม้แต่หยดเดียวครับผมอันนี้ผมสิเติมน้ํามันแล้วผมสิลองสตาร์ทให้พี่น้องฟังว่าผมจะสตาร์ทตีหรือเปล่าครับเครื่องนี้ว่าเครื่องที่ว่าทิ้งไว้เป็นปีๆนะครับนะสตาร์ทครั้งแรกนี่ที่ติดบ่มาเบิ่งกันมาเติมน้ำมันก่อนครับเปิดฝาอ่างมาครับเห็นบ่น้ำมันบ่มีพอหยดครับเพราะว่าการเครื่องคันบ่ได้ใช้งานนี่ผมแนะนําว่าเทน้ำมันออกให้หมดเด้อพี่น้องเด้ออย่าใส่ไว้เด็ดขาดนะครับมันสิทําลายระบบพวกคาร์บูฮงอย่างนะครับบ่ดีครับอันนี้ผมผสมเรียบร้อยแล้วครับผมผสมเป็นน้ำมัน2ทีของนิวเวสนะครับผมสิใส่ประมาณสักครึ่งถังนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมสิสตาร์ทเครื่องให้พี่น้องเบิ่งซื้อว่าคลิปไอ้เครื่องนี้ว่าไว้ต้นโดนนี่สตาร์ทครั้งแรกนี่มันสิเป็นยังไงนะครับติดบ่นะครับนะแต่ผมว่ามันบ่มีปัญหาหรอกมันสิติดง่ายหรอกเพราะว่าเครื่องมันบ่ได้เสียง่ายพี่น้องครับผมว่าติดบ่ยากหรอกก็แค่เรื่องโชคบ่กี่ครั้งก็ติดแล้วนะอันนี้ความคิดผมนะเครื่องนี้ดีอยู่เนาะเอาจอดไว้เดี๋ยวผมสิเดี๋ยวก่อนขยับกล้องแป๊บนึงครับผมโอเคมันเอาไว้โดนเนาะผมขอเช็คเบื้องกล้องก่อนนะครับแป๊บนึงครับก่อนสตาร์ทครับเพราะว่าเครื่องเอาไว้เป็นปีๆนี่ผมมั่นใจว่ากล้องอากาศมันยังสะอาดมีหยังเข้าไปบ่นะครับกล้องอากาศโอ้โหครับมันไอ้ชิฟฟูนมันจับนะครับมันโดนหลายเนาะมาเบิ่งค่าบูพี่น้องค่าบูกะอันนี้ผมก็ยังบ่ได้ล้างค่าบูคือว่าผมไอ้พ่อบ่ได้ใส่งานผมก็บ่ได้ล้างไว้เด้พี่น้องผมก็เอาตังค์เลยนะครับมาลองมาเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวผมเบิ่งไฟก่อนเอาไว้โดนๆนี่มันสิมีปัญหามันสิมีแบบว่ามีหนูยังไปกัดสายไฟบ่นะครับเดี๋ยวหาบอกก่อนครับผมบ่แม่นว่ามาฮอดปุ๊บสตาร์ทเลยเด้ครับคือว่าของเอาไว้โดนเฮาต้องเช็คให้ละเอียดก่อนสตาร์ทก็สั่นสตาร์ทได้ก็บ่ติดได้สิเว้าให้ฟังโอเคมไฟก่อนว่าสายไฟมันมีปัญหามีห้อยหนูกัดมีหยังบ่มีมะเร็งสาบหรือว่ายังกัดบ่ครับหมู่เทียนก็ยังคงแห้งบ่มีปัญหานะครับผมลองมองดับไฟมันเด้อครับเดี๋ยวสิได้เบิ่งพี่น้องเบิ่งกันมีหลายคนคิดฮอดเครื่องตัวนี้อยู่เด้อถามหาหลายคนอยู่เด้อครับเครื่อง5เวทนะเจ้าคือบ่ลงคลิปเบิ่งเสียครับว่าเอ้ยเนาะครับผมมันหลายเครื่องผมมันหลายเนาะพี่น้องเนาะมันเลือกใส่เอาคือว่านะครับครับลองดูกดซิกไฟยังแห้งดีคือเก่าครับสายไฟบ่มีปัญหาพี่น้องบ่มีบ่ขาดครับบ่ขาดขนาดเอาไว้ดันโดนนี่ครับประกอบเทียนเข้าไปเหมือนเดิมครับมาบัดนี้มาลองมั้งครับลองดูเปิดสวิตช์ครับหนึ่งชั่วก็เนาะหนึ่งชั่วก็มาครับจึ๊บเดี๋ยวเปลี่ยนมุมกล้องก่อนพี่น้องเดี๋ยวผมใหญ่เลยครับผมตัดต่อใหญ่ๆเลยดีกว่าเอาแบบสดๆไปเลยครับในมุมนี้ครับเห็นชัดๆเนาะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงจึ๊บนี่ครับแบบสดๆเลยเนาะเบิ่งกันครับมันติดบ่เดี๋ยวผมเตรียมแนวจูนครับบูไว้ก่อนเด้อเพื่อมันได้จูนอีกเนาะถ้าเบิ่งว่าผมสิถึงจังซี่ครับมันคอยสิติดถ้าเบิ่งเด้อ1เที2 3 4 5 6โอ้โห6เที่ยน่ะมันขึ้นครับบูเรียบร้อยโอ้โหแน่นอนขนาดว่าขนาดไปเป็นปีWe'll be right back.
ครับผมก็ถือว่าระบบของเขานี่มันมีปัญหาครับน้ำมันเอกสูนี่มันข้างทางอยู่พี่น้องผมไม่ได้เทออกครับเพราะว่าผมเทเฉพาะน้ำมันเบนซินออกซื้อครับแล้วผมก็เก็บเครื่องไว้ครับน้ำมันเครื่องหรือว่าน้ำมันเอกสูนี่ใส่ค่าทางไว้บ่เป็นหยังครับบ่เป็นหยังระบบน้ำมันเอกสูเขาก็ยังเกิดก็ยังดีนะครับเครื่องนี้ครับก็คือบอกฟังล่ะเครื่องมันบ่ได้มีปัญหานะที่ผมคิดว่าผมบ่ได้ใส่งานนะครับผมเก็บไว้คือว่าเครื่องผมหลายตัวซื้อ